เป็นเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแต่ใจก็กลัวไม่อยากเป็นอะไรเพราะว่าห่วงอยู่ไม่มีใครดูลูกดูหลานให้เราแล้วโอ้ยใหม่ๆท้ออยากจะฆ่าตัวตายเลยเพราะอะไรเราไม่รู้เรื่องอาหารเราก็กินของเราตามปากคนในชุมชนซึ่งเป็นคนที่ยากจนผู้ด้อยโอกาสเยอะมากก็อยากให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นอยากให้เขามีครอบครัวที่อบอุ่นพยายามดูแลชุมชนด้วยกันคืออยู่ด้วยกันด้วยความมีความสุขสิ่งที่เราทำคือเราทำ3เรื่องหลักๆด้วยกันคือเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพกายเตรียมความพร้อมเรื่องของสุขภาพจิตของเขานะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการเงินเราพัฒนาเขานะคะเราก็ให้ความรู้กับเขาแล้วก็มีการให้ทุนในการที่จะสนับสนุนโครงการที่เขาจะไปทำต่อในชุมชนในกลุ่มของเขานะคะซึ่งเราหวังผลอย่างยิ่งเลยว่าใน3ประเด็นนี้เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็การเงินเนี่ยจะลงไปถึงทุกๆคนรู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ดีเนาะมูลนิธินี้ก็ยังโอเคยังเห็นส่วนเล็กๆมองเห็นว่าเขาอ่ะมีคุณค่าอยากให้การสนับสนุนเราเป็นส่วนร่วมที่เป็นส่วนกลางที่มาเติมเต็มตรงเนี้ยเราก็อยากให้โครงการเนี้ยสำเร็จลุล่วงแล้วก็พยายามจะดึงคนในชุมชนเข้าไปร่วมโครงการเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุ30เราไม่รู้เรื่องอาหารการกินการอยู่ของเราควรจะกินยังไงของคีนันเข้ามานี่แหละคือจุดเปลี่ยนได้เอาความรู้จากคีนันที่ไปอบรมมานั่นแหละเอามาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง